พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งคือการเลือกตั้งผู้นำของสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเมื่อปี2020เนี่ยมีการรายงานจากผลการศึกษาที่ถูกเผยแพร่โดยสถาบันวิจัยฮาร์ดแลนซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐอิรินอย์เนี่ยเขามีการวิจัยเนี่ยแล้วก็บอกว่าไปพบผลสำรวจปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีการโกงบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย คือเขามีข้อมูลรายง,งานแบบนี้นะคะในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยบอว่าประมาณสัก28.2%ของผู้ที่ใช้สิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีมีการทําการโกงในรูปแบบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบางคนเนี่ยยอมรับแบบนี้21%นย,ยอมรับว่าทำการกาบัตรแทนคนอื่น แล้วก็บางคนบอกว่า,เ,าเขาเองลงคะแนนเหมือนกันแต่ว่าลงคะแนนในรัฐที่ตัวเองไม่ได้พักอาศัยถาวร17%ยอมรับว่ามีการเซ็นชื่อในบัตรเลือกตั้งแทนสมาชิกในครอบครัวโดยปราศจากการยินยอมใดๆอีก19%มีการเปิดเผยและยอมรับว่ามีเพื่อนหรือว่าสมาชิกในครอบครัวมีการการบัตรแทนพวกเขาปรากฏว่าหลังจากที่เอาข้อมูลผลการศึกษาตรงนี้มาวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม ทางสถาบันวิจัยฮาร์ดแลนด์เนี่ยมีการปรับเพิ่มเรื่องของเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะมีการโกงการลงคะแนนทางไปรสนียบัตแล้วก็ระบุได้ว่าคือทรัมป์เนี่ยในช่วงปี2020เนี่ยทรัมป์มีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่คว้าชัยชนะได้ถ้าเกิดว่าการโกงบัตรเลือกตั้งมันไม่เกิดขึ้น หรือถ้าเกิดว่าจะมีการโกงจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ควรถึง3%ด้วยการสิ่งประเด็นตรงนี้เขาก็เลยกังวลใจว่าการเลือกตั้งและอคาารั้งต่อมาที่จะเกิดขึ้นนี้อาจจะส่งผลให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือหรือว่าความเชื่อมั่นต่อการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็เลยมีการเรียกร้องให้สมาชิกสภาคอนเกรสนะคะมีนโยบายในการปราบปรามกลโกงการล,ล,ล,ลงคะแนนทางไปรษณี ด้วยการบังคับให้ประชาชนเนี่ยออกมาลงคะแนนด้วยตัวเองหรือถ้าเกิดว่าจะต้องมีการลงคะแนนทางบริษัจริงๆต้องมีการลงนามรับรองผ่านบุคคลที่3เพราะถ้าเกิดว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยความเชื่อมั่นต่อความชอบธรรมของการเลือกตั้งในปีนี้หรือปีต่อๆไปอาจจะลดลงแล้วก็เกิดปัญหาความยุ่งเหยิงในสังคมด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่การเมืองใกล้บ้านเรากันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าวันที่14กุมภาพันธ์นั้นจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะคะ ซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยมีการวิเคราะห์เนี่ยนะครับว่าการเปลี่ยนตัวผู้นําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเนี่ยมันจะมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผลประโยชน์ของสหรัฐและก็จีนเสมอซึ่งในภูมิภาคที่สองอำนาจนั้นเนี่ยนะครับสองมหาอำนาจนั้นกําลังคัดง้างกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าในประเด็นใต้วันเรื่องสิทธิมนุษยชนการประจําการทหารสหรัฐและการเคลื่อนไหวของจีนเพื่ออ,อ้างสิทธิในน่านาน้ำพิพาททะเลจีนใต้ดังนั้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียในวันนี้เนี่ยนะครับ โดยเฉพาะสองผู้สมัครที่คาดว่าจะเป็นคู่แข่งขับเขี่ยวชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีมีแนวนโยบายที่ต่างกันนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดหรือว่าผู้ที่อยู่ในตําแหน่งมานานกว่า10ปีที่ผ่านมานั้นหลีกเลี่ยงวิจารณสารัฐและจีนและปฏิเสธเลือกข้างมาหาอํานาจรายใดรายหนึ่งและก็มีการถ่วงดุดอํานาจแต่สิ่งทางด้านที่เขามีการพูดถึงกันเนี่ยก็คือทางด้านดีอีวานลัคเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมั่นคงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สถาบันยุทธศาสตร์ศึกษาระหว่างประเทศในสิงคโปร์นั้นก็บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือบอกว่าหากบราโบวสุเบียนโตรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งเป็นเ็งหนึ่งเนี่ยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดรีมีลูกชายคนโตของทางด้านโจโกวิโดโดเนี่ยเป็นรองประธานรธิบดีซึ่งสุเบียนโตนั้นชื่นชมทั้งสหรัฐและจีนบนบทบาทเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่ช่วยกดดันเนเธอร์แลนด์ให้ยอมรับเอกราชอินโดนีเซีย ส่วนจีนนั้นเนี่ยครับซูเบียนโตก็ยกย่องความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจฐฐน,นะครับการเปลี่ยนแปลงน่าจะเกิดขึ้นหากชัยชนะนั้นเนี่ยตกเป็นของอานิสบัสวีดันอดีตรัฐมนตรีศึกษาและอดีตผู้ว่าการกรุงจาก,การ์ตาที่มีคะแนนนิยมอยู่ในอันดับสองคนนี้เนี่ยเขาประกาศจะปรับนโยบายต่างประเทศเป็นการยึดหลักการเขาบอกว่าเมื่อประเทศหนึ่งลุกรานอีกประเทศก็ควรพูดออกไปได้ว่าการทําเช่นนั้นขัดข้านิยมพื้นฐานของอินโดนเีเซียต่อให้เป็นเพื่อนกันก็ตาม บัตรวีดันนั้นไม่ได้เจาะจงว่าบายถึงประเทศไหนแต่เขาบอกว่าการปกป้องสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมเป็นหลักใหญ่ในนโยบายต่างประเทศของเขาและหากไม่ยึดค่านิยมใดๆก็จะกลายเป็นสัมพันธ์แบบต้นทุนต่ำต้นทุนกาไรสนับสนุนแต่ประเทศที่ให้ผลประโยชน์เท่านั้นนะก็รอดูแล้วกันผลการเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยจะออกมาในทิศทางไหครับปิดท้ายกันที่อัฟกานิสถานกันหน่อยนะคะมีการขุด พบหลุมศพหมู่ขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะระหว่างการก่อสร้างเกื่อนขนาดเล็กในเขตซาบานีเมืองโคสทางตอนออกของอัฟกานิสถานจากการเปิดเผยนะคะแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นก็บอกว่าศพนับร้อยในหลุมศพหมู่ถูกฝังหลังจากถูกฆ่าในปี1358และก็มีศพเนี่ยที่พบเนี่ยบางคนไม่สวมเสืส้อผ้าสตรีหลายคนเชื่อว่านี่เป็นการค้นพบแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นพลเรือนด้วยขณะเดียวกันถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อปีประมาณสักสองสามปีที่แล้วก็มีการขุดขุดพบ หลุมศพเหยื่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์อีกครั้งหนึ่งนะคะในการพบครั้งนั้นได้มีเหยื่อประมาณ12ศพด้วยกันคือแม้ว่ายังไม่มีสถิติอย่างเป็นทางการว่ามีชาวอัฟกานิสถานเสียชีวิตไปมากน้อยแค่ไหนกับสงครามที่ยืดเยื้อกว่าสี่ทศวรรษแต่คาดการว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า1นล้านห้าแสนคนค่ะคยังอยู่ที่สถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลของยูเครนเนี่ยได้มีการกล่าวอ้างถึงเรื่องของสตาลิงของอีลอนมัสก์มาตลอดนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ก็มีการเปิดเผยอีกคร นักข่าวกลองทางทหารของรัฐบาลของอยูเครนโดยอันดรยยูซอฟบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเทอร์มินอลอินเทอร์เน็ตของสตาร์ลิงถูกใช้อย่างเป็นระบบโดยกองทหารของรัสเซียแล้วก็บอกได้ว่าตอนนี้กําลังใช้สตาร์ลิงอยู่ในแนวหน้าและมันเป็นระบบมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วระบุเพิ่มเติมได้ว่ากองทหารของรัสเซียแล้วก็รัฐบาลของรัสเซียนั้นมีการลักลอบนําอุปกรณ์ของสตาร์ลิงเข้าประเทศ ทางด้านของเดมิทรีเปสคอฟค่ะโคศกของรัสเซยเียออกมาตอบโต้ทันทีนะคะบ,บอกว่ารัสเซยเียไม่มีการจัดหาสตาร์ลิงอย่างเป็นทางการย้ําชัดแล้วก็หมายความว่าระบบดังกล่าวนี้จะไม่มีการทํางานในประเทศไม่มีอุปรกรณ์ใดๆในรัสเซียที่สามารถเชื่อมต่อกับสตาร์ลิงได้สอดคล้องกันกับที่เอลอนมัสประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของ s p ป c e x ก็มีการโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์ม Platform X ระบุชัดเจนว่าบริษัทที่บอกว่าบริษัทเนี่ยขายสตาร์ลิงให้กับรัสเซียนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นข้อมูลเท็จโดยสิ้นเชิงแล้วก็ยืนยันได้ว่าไม่มีการจำหน่ายอุปกรณ์สตาร์ลิงใดๆให้กับรัสเซียทั้งทางตรงและก็ทางอ้อ,อมเพราะที่ผ่านมาประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมเรื่องของปฏิบัติการระหว่างยูเครนกับรัสเซียค่ะครับในกณรที่สำนักงานศุลากากรรัสเซียเผยแพร่ารายงานนะครับว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังทวีปยุโรป เมื่อปี2 5 6 6อยู่ที่ราว84,900ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับลดลงเนี่ยครับ68%เมื่อเทียบกับสถิติปี2 5 6 5ด้านสถิติการนำเข้าสินค้าจากทวีปยุโรปโดยรัสเซียลดลงเช่นกันโดยมีมูลค่าอยู่ที่78,500ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเมื่อปี2 5 6 6ลดลงเนี่ย12.3%เมื่อเทียบกับปี2 5 6 5ในขณะที่การส่งออกสินค้าจากรัสเ,เซียไปทวีปเอเชียอยู่ที่3,6600ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับเมื่อปี2 5 6 6 เพิ่มขึ้น5.6%เมื่อเทียบกับสถิติของปีก่อนหน้าและรัสเซียนําเข้าสินค้าจากทวีปเอเชียเพิ่มขึ้นถึง29.2%เมื่อปี2566มูลค่าอยู่ที่187,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียกับจีนทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์240,000ล้านดอลลาร์สหรัฐรับเมื่อปีที่ผ่านมาบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีที่แน่นแฟน้นนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดฉากปฏิบัติการทหารในยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์256 5 000, 2, มูลค่าการค้าของรัสเซียเมื่อปี2566ยังคงเกินดุลอยู่ที่ระดับ140,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ว่าลดลง58.5%เมื่อเทียบสถิติของปี2565ครับ จากกรณีที่ tracker Carlson เลยค,คะอดีตผู้สื่อข่าว Fox ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์ผู้นําของรัสเซียอย่างวลาดิมีร์ปูตินเนี่ยลงในสื่อส่วนตัวของตัวเองแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะผู้นําของรัสเซียก็คือวลาดิมีร์ปูตินเนี่ยได้มีการยกประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนาแผนที่จกักรวรรดิอ่ามองโกออกมาให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนและก็บอกว่านี่แหละ คือสิ่งที่สามารถที่จะทําให้รัสเซียนั้นเข้าไปย,ายึดแน่พื้นที่ของยูเครนที่ผ่านมาได้นะคะล่าสุดนี้ซาเคียเอลเปอร์อชอดีตผู้นําของมองโกเลียเนี่ยมีการโพสต์ข้อความขัดแยง้งแล้วก็เห็นแย้งกับผู้นํารัสเซียมีการบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผู้นํารัสเซียเนี่ยได้ออกมาพูดนั้นไม่ใช่เรื่องจริงมีการแชร์แผนที่จักรวรรดิของมองโกในอดีตนะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากที่ฟังวลาดิเมียร์ปูตินพูดเนี่ย เขาก็เลยไปค้นเจอแผนที่บริษัทของมองโกเลียแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นที่บอกว่ารัสเซียเคยใหญ่ขนาดไหนทางด้านของซาเคบอกว่าจริงๆแล้วน่ะรัสเซียเคยมีขนาดเล็กมากในช่วงศตวรรษที่15แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยมองว่าจัก,กรวรรดิมองโกเนี่ยแม้ว่าจะเคยเป็น หนึ่งในอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีดินแดนครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของยูเรเซียไม่ว่าจะเป็นดินแดนของจีนในปัจจุบันและก็ส่วนใหญ่ของรัสเซียรวมไปถึงยูเครนด้วยและก็แม้ว่าทุกวันนี้มองโกเลียจะมีพื้นที่อ,อันดับต้นๆของประเทศเองก็ตาม แต่ถ้าเกิดว่าไปดูความเห็นของซาเคียเอลเบอร์ตตสก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเขาเองแม้ว่าทางด้านของมองโกเลียจะไม่ได้มีการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการประนามหรือว่าการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือว่ายูเครนแต่เจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็มองด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนเป็นเรื่องจําเป็นการประกาศว่าเสรีภาพคือสิ่งที่ต่อรองไม่ได้หรือว่าไม่คิดเห็นกับแนวทางของวลาดิเมียร์ปูตินค่ะครับ